ยังจำกันได้ไหมครับในรายการ789 Survival มีเทรนนีอยู่มากมายหลายคนเลยและมีหนึ่งวงที่ได้เดบิวต์ไปแล้วนั่นก็คือน้องๆวงบัสและได้มีการประกาศชื่อด้อมไปแล้วนั่นคือเหล่า BS นั่นเองแต่ในรายการ789 Survival ถ้าเกิดใครตามมาจนถึงช่วง EP ท้ายๆเขาจะมีการแข่งขันที่แบ่งออกเป็น2กลุ่มเพื่อหากลุ่มที่จะได้เดบิวต์ถูกไหมกลุ่มที่ได้เดบิวต์ก็คือบัสแต่มีอีก1กลุ่มนะครับที่ไม่ได้เดบิวต์ในช่วงระยะเวลานั้นพวกเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนเพื่อเก็บตัวเพื่อฝึกฝนเพื่อพัฒนาตัวเองจนวันนี้ได้มีการประกาศเดบิวต์เป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือน้องๆวง Dice ครับก่อนที่จะไปรู้จักกับน้องๆกลุ่มนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับที่มาที่ไปหรือชื่อของน้องๆวงนี้กันอันนี้เป็นฟอนต์โลโก้ประจำวงเขานะและเขาก็มีการให้ความหมายกับชื่อวงของตัวเองนะครับนั่นก็คือพวกเราเนี่ยชอบการทอยลูกเต๋าในเกมมากมันคือความรู้สึกที่เราเนี่ยกำลังจะได้ออกเดินและไปต่อความสนุกความตื่นเต้นที่เรามองลูกเต๋าที่กำลังกลิ้งออกไปเนี่ยทำให้หัวใจของเรานะเต้นแรงตุบตับตุบตับซึ่งไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นหน้าไหนหรือออกมาเป็นอะไรนะจำนวนเท่าไหร่สุดท้ายมันก็พาเราไปข้างหน้าจากจุดที่เราอยู่ตอนนี้อยู่ดีไม่ว่าผลมันออกมาเป็น1หรือ2หรือ3มันพาให้พวกเขาเหล่านั้นก้าวไปข้างหน้ามันไม่มีตัวเลขติดลบหรือนับถอยหลังและไดซ์สำหรับเราเนี่ยจึงหมายถึงการออกเดินต่อที่จะมีทั้งความสนุกความตื่นเต้นและเราอยากชวนทุกคนมาจับมือไปต่อกับการเดินทางครั้งใหม่ครั้งนี้ของพวกเราฝากติดตามด้วยนะครับไดซ์พูดเหมือนจะเป็นไดซ ละครแบบไดซ์แบบไดซ์คือแบบไดซ์แบบใดคือแบบใดเอ๊ะเดี๋ยวพูดไปพูดมามันจะติดปากก่อนนะสมาชิกจะมีดังต่อไปนี้นะครับนำทีมโดยหมารับบทเป็นหญิงใหญ่ไม่ใช่พี่มินหรือในละครแบบไดซ์เนี่ยรับบทเป็นคนขายผักต่อมาน้องชีสรับบทเป็นคุณหลวงน้องแมดด็อกรับบทเป็นนายสมเกียรติอันนี้คือในละครแบบไดซ์น้องเจนะครับรับบทเป็นก้อนหินสิ้นใจโอ้มันเศร้าอะไรขนาดนั้นล่ะเจธรรมดาก้อนหินก็พูดไม่ได้ขยับไม่ได้อยู่แล้วยังสิ้นใจอีกเหรอต่อมาอโปรับบทเป็นคุณยายมรกตนี่ก็จะมีความแซ่บอยู่ในตัวนะคุณยายนะแล้วก็โอโบรับบทเป็นดุยรับบทเป็นน้องเปียกจีซังรับบทเป็นคุณดาด้าอเล็กซ์รับบทเป็นไก่โอ๊กไม่ตัวนี้ถนัดเลยไม่ต้องทำอะไรมากมายโดนบีบแล้วก็ร้องโอ๊กแค่นั้นเลยก็ออตโต้รับบทเป็นคุณทวินยังไม่พอมีนักแสดงหลักอีก5ท่านด้วยกันคุณหญิงใหญ่แล้วก็ป้าติ๋มน้องตาหวานลาเวนเดอร์จ่อยอร่อยน้องแมวที่เป็นหมาและหมาที่เป็นแมวนะอะไรวะเนี่ยโอ้ยแล้วก็สามารถเดาและบอกได้เลยนะครับว่าแท่งไฟของน้องไดซ์จะเป็นอะไรคุณจะได้ลูกเต๋ามาทอยกันแน่นอนและนี่ก็เป็นคอนเซปต์โฟโต้ของน้องๆของแต่ละคาแรคเตอร์ของแต่ละสมาชิกนะว่าเป็นฟิลในความรู้สึกแบบไหนจะมีการเล่าเรื่องด้วยภาพเปรียบเทียบเป็นซิมโบลิกในภาพมวลอารมณ์นั้นอย่างอันนี้เห็นชัดหน่อยน้องอโปร้องไห้พร้อมน้ำตาแล้วแต่ในภาพของคอนเซปต์โฟโต้นี้มีคนที่ถูกใช้เป็นเชนเดเลียร์2อันนั่นคืออโปกับน้องเจน้องเจหน้าชัดสุดเห็นเยอะกว่าเพื่อนสุดคนอื่นครึ่งหน้าบางคนโคสอัพแบบโคสอัพน้องเจโผล่มาแล้วปิดแค่ปากไม่ต้องปิดหน้าก็ได้แต่เดี๋ยวมันจะไม่คุมธีมเนาะนี่ก็เป็นภาพคอนเซปต์นะครับที่บ่งบอกถึงอารมณ์ของไดฟ์ในแต่ละหน้าทีนี้เรามาดูภาพที่เป็นตัวบุคคลของน้องไดฟ์กันบ้างเปิดมาเราเรียงตามลำดับ IG ที่เขาเอามาให้เราดูเลยนะน้องเฟรมเมนเต้นของวงเต้นล็อกปักปักเด็กคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าบริหารเสน่ห์เพลง3นาทีใช้ทุกวินาทีได้คุ้มค่ามากแม้จะตัวเล็กแต่เสน่ห์ไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับหมายถึงเสน่ห์นี่คือน้องออโต้เป็นอีก1คนที่จะเป็นเมนเต้นของวงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงภาพรวมเนี่ยความเป็นขาแดนนี่เยอะมากนอกจากออโต้น้องเฟรมเจแต่เจนี่จะออกไปทางออลราวเดอร์มากกว่าแต่ยังไม่เห็นในด้านการแรปของเขานะแต่ก็อยากเห็นเหมือนกันไม่รู้เขาจะแบ่งโพซิชันอะไรกันยังไงแต่ว่าเราก็สามารถบอกได้อยู่ว่าหลักๆแล้วทักษะที่ชูจุดเด่นของเขาได้มากที่สุดคือด้านไหนออโต้ก็เมนแดนซ์อีกหนึ่งคนนะครับมุมหลองเขาเลยเน่อะนั่งหล่อๆตึงๆไปตัวดีอีกตัวดีอีกโหแมดด็อกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งคาริสมาของวงหรือเปล่าหุ่นพระเอกในอนาคตเลยกล้ามโตทุกคนต้องกล้ามโตนะเพราะว่าคอสตูมบังคับให้ต้องโชว์กล้ามเนี่ยมาจับปากขอผมจับขอผมทัชหน่อยได้หรือเปล่าต่อมาน้องชีสน้องเล็กอีกหนึ่งคนหูวงนี้นี่น้องเล็กเยอะอยู่เหมือนกันนะอีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างชายมากพัฒนาการของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเติบโตในทุกๆสเตจที่เราเห็นเป็นคนที่ค่อนข้างจะพิสูจน์ตัวเองอยู่บ่อยครั้งทำให้กรรมการหรือพวกเราคนดูเนี่ยได้เห็นอยู่บ่อยครั้งยิ่งโตยิ่งหล่อเด็กคนนี้เด็กมีของบอกแล้วยิ่งโตยิ่งหล่อเด็กคนนี้
ี่ยเดี๋ยวรอน้องโตขึ้นมากกว่านี้นะช่วงแบบวัยฉายแสงอะฉายแสงอีกแหละสับมันดูแปลกๆวัยแพรวๆอะเจอจรัสช่วงนั้นโตเป็นหนุ่มเต็มที่ดูไว้เลยดูไว้เลยโอโบนี่เมนโวคอลของวงนะครับมาดกุชายสุขุมนุ่มลึกแต่อย่าให้ได้เดือดนะบึ้มนะครับฟิลนั้นเหมือนกับราวาที่อยู่คู่กับเขาในภาพคอนเซ็ปต์กุชายเย็นชาแต่ไม่ฉันคือราวาฉันพร้อมจะระเบิดนะและอีกหนึ่งคนเมนโวคอลของวงที่จะคอยนำพาน้องๆให้ไปอยู่ในร่องรอยของเสียงที่สวยงามท่อนไหนยากจีซังเก็บให้ท่อนไหนเสียงไม่ถึงจีซังเก็บให้ท่อนไหนอยากได้ความอบอุ่นจีซังเก็บให้ดูดีเปิดต้นคอหน่อยๆให้มีความเซ็กซี่เบาๆและคนต่อมาต้องเรียกว่าเป็นตำแหน่งใหม่เลยนะครับผมขอสถาปนาว่านี่คือควีนประจำวงเลยเรียกได้ว่าเป็นคนที่ all rounder ที่สุดของที่สุดความสามารถครบมากเรื่องเต้นเนี่ยขอให้บอกแค่ได้ยินชื่อเพลงก็สามารถเต้นได้แล้วเรื่องร้องเนี่ยแค่ลิสต์รายชื่อเพลงไปก็สามารถร้องได้ทุกอารมณ์ทุกโมเมนต์ของเพลงนั้นเขาสามารถสื่อสารด้วยอารมณ์ออกมาได้อย่างฉ่ำวาวแล้วในเรื่องของการบริหารเสน่ห์การตกคนแพรวๆใดๆก็ฟาดเรียบเหมือนกันเขาคนนี้มีชื่อว่าอาโปลูกสาวเน่เป็นไงขอโทษชุดนี้จริงๆสลับกันกับจีซังมั้ยเนี่ยผมแอบรู้สึกว่าชุดจีซังจะเข้ากับอาโปมากกว่าชุดอาโปจะเข้ากับจีซังมากกว่าด้วยแต่ก็ดูดีนะครับดูดีแล้วไอ้คนต่อมาโว้ยไอ้ลูกชายไอ้น้องเจคนหล่อแม่มันน้องเจนะครับเรียกได้ว่าเป็น all rounder ของวงก็ว่าได้หลายๆคนอาจจะชอบเขาในเรื่องของการ performance ด้านของการเต้นแต่ส่วนตัวผมชอบมากที่สุดเลยถ้าให้เรียงอันดับการเต้น vocal charisma ผมให้ charisma นะ แล้ว vocal อันดับ2นะ dance เนี่ยอันดับ2เหมือนกันนะครับมันเกาะกันมาเขาคนนี้เนี่ยเวลาขึ้นเวทีเนี่ยคุณจะไม่สามารถละสายตาจากเขาคนนี้ได้นี่คือเพชรเม็ดงามของวงการคุณต้องเก็บรักษาและทนุถนอมเขาให้ดีนานๆทีคุณจะเห็นคนแบบนี้นะคนที่แบบต่อให้คุณไม่รู้จักเขาคุณมองเขาแล้วคุณจะสามารถโดนเขากระแทกดาเมจใส่หน้าคุณได้ผมบอกเลยมีไม่เยอะบางทีเนี่ยก่อนที่เราจะโดนดาเมจเราจะต้องรู้จักชื่อเสียงเรียงนามก่อนถูกไหมแต่นี่ไม่แค่คุณเห็นเพอร์ฟอร์มเขาคุณโดนผมบอกเลยโดนแน่นอนดูแค่สายตาดูแค่สายตาดูแค่การแบบว่าจิ้วปากแบบเฮ้ยดูแค่ท่านั่งซะก่อนดีแต่ชุดก็คือเซ็กซี่เห็นปะไม่แปลกที่ในคอนเซปต์โฟโต้จะมีแชงเดเลียทั้งของน้องเจแล้วก็ทั้งของอาโปต้องบอกว่าคือชุดเซ็กซี่และสวยมากเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเขานะคาริสม่าพุ่งๆนะเน่แล้วก็โหแชงเดเลียสักหน่อยชุดลูกไม้บางๆซีทรูรอดูได้เลยนะทุกคนรอดูเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเขาได้เลยนะทุกคนจะช็อกทุกคนจะดิ้นพรากทุกคนจะแบบกรีดร้องแทบจิกหมอนอีกคนหนึ่งโอ้โหไอ้ดูคนนี้มันโตเต็มวัยแล้วหรือเปล่าอเล็กซ์ขาวรักของวงเมนโวเข้าอีกหนึ่งคนที่จะนำพาให้เพลงเจอจ้าเจอจรัสด้วยพลังเสียงของน้องผมแดงเหมาะนะจะว่าไปทั้งวงนี้มันขายความแบบว่าเหมือนจะเป็นคุณชายเรียบร้อยนะแต่ไม่ใช่แต่เป็นคุณชายแบบแสบซ่านเป็นแก๊งคุณชายที่พร้อมจะแผดเผาได้ทุกเมื่อเหมือนจะเย็นชาแต่จริงๆแล้วไม่ทุกคนมันมีความเซ็กซี่อยู่ในตัวเป็นแบบนั้นนี่ดูโอ้โหโอ้โหครั้งเดียวไม่พอจริงหลายคนอาจจะโฟกัสกับหน้าน้องผมมองนี้เลยชุดที่แหวกมาขนาดนี้แล้วก็แบบมีเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่มันดูน่ามองมากแล้วก็แอตติจูดสีหน้าแบบมองฉันเด็กแกมีรอดนะฉันบรูฉันโดนตบลำบากแล้วแฟนคลับตายแน่นอนไอ้หนุ่มคนนี้มาโตเต็มวัยแล้วนี่แหละช่วงเจิดจรัสช่วงโตเต็มวัยเนี่ยทุกคนนี่คือตัวอย่างถ้าคุณรอดูไอ้น้องๆเด็กๆพวกชีสออโต้เฟมนี่เดี๋ยวอโปเนี่ยเลเวลต่อไปเนี่ยอีกไม่เกิน2ปีเนี่ยตอนนี้ว่าพีคแล้วเดี๋ยวขึ้นไปอีกดอนนี่พี่ใหญ่ของวงนะครับเรียกได้ว่าลีดเดอร์ไหมใครจะเป็นลีดเดอร์พี่มินหรือว่าจีซังแต่ผมว่าพี่มินแน่นอนเป็นลีดเดอร์ผมว่าทุกวันนี้เนี่ยน่าจะคุมน้องๆอยู่แหละไม่ใช่แค่เป็นซัพพอร์เตอร์ที่เป็นผู้ฟังที่ดีผมว่าทุกวันนี้เขาน่าจะอัปเกรดเป็นผู้นำที่ดีได้แล้วด้วยมีความแบบกล้าลงดาบกล้าหือกล้าอือแต่ผมคิดว่าน่าจะมีทักษะเหล่านี้มันสามารถเพิ่มได้เพราะว่าเวลาคุณได้เป็นหัวหน้าห้องบ่อยๆจะมีทักษะเพื่อที่จะได้คุมคนอยู่ได้กับเด็กๆที่ดื้อพอสมควรแต่ดื้อไม่เท่ากลุ่มแรกกลุ่มนี้ค่อนข้างเรียบร้อยนะโอ้โหโอ้โหแม่อีกหนึ่งคนที่มาโหนเชงเนเรียเล่นนะครับแล้วก็ไม่ได้จบแค่โฟโต้เมมเบอร์เหล่านี้นะครับมีภาพกรุ๊ปให้เราได้เห็นด้วยนี่คือภาพกรุ๊ปของน้องๆนะครับดูดีว่ะแก๊งคุณชายหนีเที่ยวมาซ้อมเต้นและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพปริศนาที่มีการปล่อยออกมานะครับเขาได้ปล่อยภาพโมนาลิซาในเวอร์ชั่นถ้าโมนาลิซาเป็นคนอยู่ในยุคปัจจุบันจะเป็นยังไงถูกไหม
นี่เลยภาพนี้เลยโมนาลิซาเดบิวต์ซิงเกิลฟอร์มไดซ์ดูดีนะดูสวยมากนะดูแบบดูลงทุนกับความอาร์ตกับสัญญากับซิมโบลิกที่มันเล่นความแบบคุณชายในฝั่งตะวันตกแบบในยุคกรีกโรมันโบราณหรือว่าคุณชายฝั่งผู้ดีอะผู้ดีอะว่าง่ายแก๊งผู้ดีแล้วก็เขาได้ปล่อยเป็นตัว MV ทีเซอร์ออกมามาดูกันว่าทีเซอร์นี้บอกอะไรกับเราบ้างโอ้ใส่หน้ากากขอก่อนขอเบรกก่อนเลยอย่าเพิ่งผมบอกแล้วใช่ไหมว่าถ้าเพลงมันขึ้นและทุกคนเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องๆทุกคนจะโดนแน่นอนผมบอกเลยว่าอยู่ไม่ตกแน่ๆตุยเยแน่ๆอมมมมพี่ว่าพี่จะไปแซวนะเอาไปเอาไปนะเอาไปลดกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นี่ดาวินชีมอริซาเทพเจ้าอาดัมอีฟต่างๆนี่ภาพโมนาลิซาเนี่ยมีรอยยิ้มที่น่าหลงใหลซึ่งในภาพของโมนาลิซาเนี่ยไม่ว่าเราจะมองในระยะไหนมองซ้ายมองขวาหรือมองใกล้มองไกลเนี่ยยิ่งเรามองเราจะยิ่งรู้สึกว่าหลงใหลกับภาพนี้ลงไหลกับบุคคลคนนี้อยากที่จะรู้จักอยากที่จะค้นหามันมีความลึกลับซับซ้อนซ่อนอยู่ในภาพแล้วสะกดเราด้วยความรู้สึกแบบนั้นนะครับความน่าลงไหลความลึกลับต่างๆนานาประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเรามาดูกันต่อมาลงลึกข้อมูลเกี่ยวกับงานศิลป์หรือว่างานอาร์ตที่ซ่อนเป็นสัญลักษณ์ให้เราได้ฟินกับเพลงเดบิวต์ของน้องๆกับสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความหมายของเพลงเขาต้องการจะสื่อสารอะไรยังไงแล้วมีอะไรอยู่ในชื่อเพลงมีอะไรอยู่ในนั้นในความหมายนั้นบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยมีประโยชน์มากแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยถูกป้ายามากๆเลยทำให้ได้รู้จักกับน้องๆมากๆเลยหรืออยากจะนำคลิปนี้ไปใช้ในการป้ายาเพื่อนๆคนอื่นให้มารู้จักกับน้องๆวงไดซ์สามารถใช้ได้เลยกดแชร์ไปได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจมากๆเลยเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ